สวัสดีครับเพื่อนๆครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับหลังจากที่ผมทำโปรแกรมเปิดพอร์ตของ SCB EC ไปแล้วรอบนี้จะมาลองเปิดพอร์ตของบริษัทบัวหลวงหลักทรัพย์กันบ้างนะครับวิธีการก็อย่างน้อยท่านต้องมีอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งของเขาก่อนนะครับเขาจะเรียกชื่อว่าบัวหลวง iBanking ครับขั้นตอนก็คือล็อกอินเข้าไปก่อนนะครับหลังจากล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับจะมีหน้าจอแล้วก็เมนูอยู่ด้านบนผมว่าท่านคุ้นเคยกับหน้าจอนี้อยู่แล้วนะครับก็คลิกเข้าไปที่เรื่องของการลงทุนได้เลยในส่วนนี้นะครับจะมีทั้งเมนูของบัญชีกองทุนบัญชีพันธบัตรบัญชีหลักทรัพย์แล้วก็สมัครรับเงินปันผลคลิกเข้าไปที่บริการหลักทรัพย์ครับถึงหน้าจอนี้แล้วก็ลองอ่านทำความเข้าใจกันนิดนึงผมก็อ่านด้วยความรวดเร็วครับหลังจากนั้นกดยอมรับแล้วก็สมัครใช้บริการเลยในการสมัครใช้บริการต่างๆของตัวบัวหลวง iBanking เนี่ยนะครับต้องใส่ข้อมูลให้เรียบร้อยครับซึ่งเดี๋ยวผมจะขอกรอกข้อมูลทั้งหมดให้เรียบร้อยก่อนนะครับหลังจากกรอกข้อมูลทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับก็คลิกข้าพเจ้านั้นรับทราบข้อมูลข้อตกลงทั้งหลายแล้วนะครับก็กดที่ขั้นตอนต่อไปได้เลยหลังจากนี้นะครับท่านก็จะได้รับตัว OTP นะครับซึ่งเป็นตัวเลขส่งไปที่เบอร์โทรศัพท์ของท่านเราก็ง่ายๆครับใส่ตัวเลข OTP ที่เราได้รับเหมือนกับการโอนเงินโดยปกติทั่วไปลงไปเรียบร้อยครับผมใส่ OTP แล้วหลังจากนั้นก็กดไปที่ขั้นตอนต่อไปได้เลยในหน้าจอนี้นะครับเขาจะสรุปข้อมูลทั้งหมดที่เราได้ทำการบันทึกลงไปที่เหลือก็คือกดแค่ยอมรับแล้วก็ยืนยันข้อมูลได้เลยครับหลังจากการกรอกข้อมูลแล้วก็การยอมรับข้อมูลต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็จะบอกว่าได้รับคำสั่งตัวนี้เรียบร้อยแล้วธนาคารกำลังดำเนินการอยู่นะครับเสร็จแล้วก็ให้เรากดปุ่มเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ของตัวหลักทรัพย์บัวหลวงได้เลยนะฮะเพื่อกรอกข้อมูลเพิ่มเติมระบบก็อาจจะมีการแจ้งบอกว่าเอ้ยนี่กำลังจะออกจากระบบนะจริงหรือเปล่าจะอะไรก็อย่าไปคิดอะไรมากฮะกดตกลงไปเลยเรียบร้อยครับทีนี้เราเข้ามาสู่หน้าจอของบัวหลวง Security เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นให้ใส่หมายเลขบัตรประชาชนของเรานะครับหลังจากใส่หมายเลขบัตรประชาชนเรียบร้อยแล้วก็กด Submit เพื่อไปสู่ขั้นตอนต่อไปได้เลยทีนี้แหละครับเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างเยอะหน่อยผมก็ขอกรอกข้อมูลของผมก่อนแต่ผมอยากให้เพื่อนๆดูที่บรรทัดแรกนะครับจะเขียนว่าประเภทบัญชีจะเป็นแบบ Cash Balance ซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนะครับ Cash Balance ก็คือการโอนเงินเข้าไปก่อนหลังจากนั้นค่อยมีการซื้อขายกันทีหลังก็เหมือนการเติมเงินโทรศัพท์แหละครับไม่ได้จ่ายรายเดือนแต่ว่าเป็นการลักษณะว่าเติมเมื่อไหร่ก็ใช้เหมือนนั้นอันนี้ก็เหมือนกันฮะคืออยากซื้อขายหุ้นเมื่อไหร่ก็โอนเงินเข้าไปในตัวบัญชีของแบงก์กรุงเทพหลังจากนั้นก็ซื้อขายได้ตามวงเงินที่ท่านต้องการชั่วโมงนี้นะครับก็คือกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่องแค่นั้นเองพอหลังจากกรอกข้อมูลทุกอย่างครบถ้วนเรียบร้อยแล้วนะครับก็คลิก Next ต่อไปได้เลยขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องของการประเมินความเสี่ยงแล้วครับก็คลิกไปเอาตามที่เรารู้สึกว่ามันใช่อ่ะนะครับว่าเรามีประสบการณ์มากน้อยแค่ไหนอายุมากไหมมีความรู้มากน้อยแค่ไหนก็คลิกไปเลยแต่สำหรับผมก็เอาให้มันแบบสุดๆไปเลยนะครับเรารับความเสี่ยงได้มากอยู่แล้วในส่วนของการประเมินขั้นตอนสุดท้ายนะครับในส่วนของการประเมินระดับความเสี่ยงลองดูนะครับพอผมกดเรื่องของการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรีเขาก็ให้1คะแนนแต่ถ้าเกิดบอกว่าตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไปให้2คะแนนผมก็เรียนไม่จบปอตีนะได้คะแนนเดียวมูลค่าเงินออมและหลักทรัพย์ที่มีไว้เพื่อลงทุนนะครับก็อยู่ประมาณทักสูงกว่า3ล้านบาทเอาได้3คะแนนเลยนะส่วนที่มีประสบการณ์เรื่องของความรู้ต่างๆนะฮะว่ามีไหมมีครับประมาณ10กว่าปีแล้วมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนยังไงจับจ่ายใช้สอยไหมก็นิดหน่อยครับต้องการเล็กน้อยส่วนใหญ่ต้องการลงทุนเพื่อระยะยาวแล้วก็กินเงินปันผลมากกว่าท่านมีประสงค์จะจัดสรรเงินลงทุนระยะเวลานั้นเท่าไหร่โดยไม่ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ก็3ปีเลยครับยาวๆไประดับความเสี่ยงนะครับที่ลงทุนหลักทรัพย์มีความเสี่ยงสูงมากผลตอบแทนมากรับความเสี่ยงได้สูงนะครับแต่อาจจะไม่สูงมากท่านคิดว่าจะยอมรับผลขาดทุนได้ไหมโอ้ธรรมดาขาดทุนเป็นเรื่องปกติได้มากกว่า 30% เลยนะครับแล้วก็การลงทุนในตราสารอนุพันธ์นะครับประสบความสำเร็จท่านจะได้ผลตอบแทนที่สูงมากโอเคไหมก็ได้บ้างนะฮะบอกว่าได้เลยดีกว่านะเพราะเรายังไงเราก็ขาเก่งกำไรด้วยอยู่แล้วแล้วก็ปันผลด้วยนอกจากความเสี่ยงการลงทุนแล้วรับความเสี่ยงเลือกตราแลกเปลี่ยนได้ไหมก็ได้บ้างนะครับ
เรียบร้อยครับเราก็ได้ประมาณ26คะแนนเขาก็จะมีการตรวจสอบเรื่องของคะนงคะแนนต่างๆกด Next ต่อไปเลยมาถึงขั้นตอนที่3ครับเป็นขั้นตอนที่ต้องอัปโหลดรูปของบัตรประชาชนแล้วก็แนบไฟล์เปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลถ้ามีไปให้กับบริษัทนะครับขั้นตอนนี้ก็จัดการได้เลยครับตอนนี้ผมอัปโหลดเรียบร้อยแล้วครับก็ขนาดไม่เกิน500กิโลไบต์เป็นภาพที่มีขนาดเล็กหน่อยเซ็นเรียบร้อยเหมือนตัวอย่างทุกประการเลยแล้วผมก็จะกดอัปโหลด image and save นะครับเพื่อเป็นการยืนยันว่าอัปโหลดรูปภาพเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นกด next ต่อไปถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับก็คือการยืนยันข้อมูลจะคลิกเพื่อตรวจสอบข้อมูลก็ได้หรือว่าคลิกเพื่ออ่านสัญญาประกอบเอกสารทั้งหมดให้เรียบร้อยก่อนส่วนผมนะครับจะกดยอมรับตกลงและเงื่อนไขไปก่อนเลยนะครับเป็นตัวอย่างให้กับเพื่อนๆทุกท่านได้ดูกันตอนนี้ผมกด submit แล้วนะครับแต่กดไม่ได้ฮะเขาบอกว่ากรุณาคลิกอ่านสัญญาและเลือกยอมรับก่อนก็ต้องกดก่อนนะครับโอเคอ่านแล้วนะว่าสัญญาของบริษัทว่าอย่างไรบ้างนะครับก็รับทราบกฎระเบียบรายการเรียบร้อยไปแล้วหลังจากนั้นนะครับก็กลับมาที่หน้าหลักมาดูซิว่ากด submit ได้ยังทีนี้กดได้แล้วนะครับเขาบังคับให้อ่านนะครับก็อ่านหน่อยแล้วก็ยอมรับแต่แล้วก็กดปังยืนยันแล้วก็ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้นะครับกดเปี้ยงระบบได้ทำการส่งข้อมูลตัวนี้ไปแล้วนะครับเพื่อทำการเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ตแล้วก็รอรับข้อมูลต่อกับทางอีเมลเรียบร้อยครับเดี๋ยวก็คงจะรู้ผลกันเร็วๆนี้แหละเดี๋ยวผมจะจับเวลาเลยนะฮะจะใช้เวลานานเท่าไหร่เราถึงจะสามารถเปิดพอร์ตได้พอกลับมาที่หน้าของตัวอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งนะครับหรือบัวหลวง iBanking เนี่ยจะเห็นว่าสถานะของการเปิดบัญชีหลักทรัพย์ตอนนี้นะครับขึ้นสถานะว่าอยู่ระหว่างการดำเนินการรอเท่านั้นเองในที่สุดนะครับผมก็ได้รับเมลยืนยันเรียบร้อยแล้วสำหรับบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง Security เป็นอีกหนึ่งโบรกเกอร์นะครับที่ให้บริการในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือซื้อขายหุ้นเนี่ยแหละนะครับเพื่อนๆสามารถเปิดได้บนอินเทอร์เน็ตใช้เวลานะครับไม่รวมเสาร์อาทิตย์4วันเท่านั้นเองนะครับง่ายมากก็อย่างเช่นที่ผมไม่บอกไว้แล้วนะครับก็คือแค่ส่งเอกสารแค่1ใบเท่านั้นเองก็คือสำเนาบัตรประชาชนแล้วก็มีเซ็นรายละเอียดเรียบร้อยเอาละครับเดี๋ยวเรามาลองล็อกอินดูแล้วกันว่าจะสามารถซื้อขายได้อย่างไรยังไงได้บ้างนะครับแล้วก็มีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำอย่างไรบ้างไปลองดูกันเลยครับกลับมาล็อกอินที่ iBanking อีกทีหนึ่งนะครับจะเห็นว่าสถานะของตัวบริษัทหลักทรัพย์นั้นเราเปิดบัญชีเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นนะครับก็เข้าสู่เว็บไซต์ของตัวบัวหลวง Security ได้เลยเขาก็ถามว่าลิงก์ต้องการไปไหมหรือว่าอย่างไรก็ไปเลยครับหลังจากนั้นนะครับก็คลิกไปที่ New บัวหลวงเว็บไซต์ก็จะเข้าสู่ตัวเว็บไซต์ของบัวหลวง Security ท่านจะได้รับ Username Password ตรงนี้ล็อกอินเข้าไปได้เลยครับหลังจากล็อกอินเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นแรกเขาจะให้ท่านทำการเปลี่ยนรหัสผ่านก่อนเพราะว่ารหัสผ่านที่ให้มานั้นอาจจะไม่ปลอดภัยท่านก็หารหัสผ่านที่ท่านต้องการเนี่ยใส่เข้าไปเลยครับเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งเก่าทั้งใหม่กดเปลี่ยนรหัสผ่านหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่การตั้งรหัสPINนะครับสำหรับในการตั้งเพื่อที่จะซื้อขั้นตอนสุดท้ายเวลาซื้อหุ้นเนี่ยท่านจะต้องใส่PINคือตัวเลขเพื่อยืนยันความเป็นตัวตนของท่านนะครับเอาใส่เลยครับ6ตัวนะฮะแน่นอนว่าเรื่องนี้ต้องเก็บเป็นความลับเหยียบไว้ให้มิดเลยนะฮะในที่สุดนะครับผมก็สามารถเข้าสู่ตัวซื้อขายหลักทรัพย์ของบัวหลวงได้เรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อมานะครับก็คือโอนเงินเข้าพอร์ตทำยังไงเดี๋ยวมาลองดูกันล็อกอินเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการโอนเงินเข้าสู่บัญชีหลักทรัพย์เพื่อทำการซื้อขายบัญชีที่เปิดนี้เป็นบัญชี cash balance นะครับหมายความว่าเราจะต้องทำการโอนเงินเข้าไปก่อนเหมาะสำหรับมือใหม่มากครับที่กำลังเริ่มต้นมีเงินเท่าไหร่โอนเข้าไปเท่านั้นเพื่อทำการออมเพื่อทำการเก็บเพื่อทำการเปิดบัญชีแล้วก็ลงทุนในระยะยาวเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของทุกท่านนั่นเองครับมาเริ่มกันที่เมนูแรกครับ e-service หลังจากนั้นนะครับคลิกไปที่ฝากเงินจะมีเมนูอยู่2เมนูนะครับเป็นแท็บด้านบนเขียนว่า e-ats กับ e-payให้เลือก ePay นะครับว่า EATS เนี่ยต้องไปสมัครอะไรวุ่นวายสำหรับคนที่มีบัญชีออมทรัพย์ของบัวหลวงอยู่แล้วผมให้เลือก ePay ไปเลยนะหลังจากนั้นนะครับใส่จำนวนเงินที่ท่านต้องการในการที่จะลงทุนนะครับมีเท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละครับอันนี้เป็นเงิน
กองกลางของที่บ้านผมนะครับสำหรับในการใช้ชีวิตในอนาคตชีวิตกู้นะดังนั้นนี่แหละครับเงินก้อนของชีวิตกู้ของผมเป็นเงินกองกลางจะเอามาลงทุนเพื่อเก็บออมซื้อหุ้นปันผลที่ดีเอาไว้นะผมอย่างน้อยเนี่ยประมาณ 6-7% เนี่ยปีนึงก็ต้องมี 5,000 6,000 แล้วล่ะสำหรับดอกเบี้ยหรือเงินปันผลนะครับที่คิดว่าน่าจะได้หลังจากนั้นใส่ตัวเลขที่ต้องการโอนเงินเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็ใส่ตัวเลขของพินที่ท่านทำการเปลี่ยนก่อนหน้านี้นะใส่เข้าไปหลังจากนั้นพร้อมแล้วคลิกถัดไปได้เลยครับหลังจากคลิกถัดไปแล้วนะครับจะเห็นว่าตัวข้อมูลต่างๆก็ให้ท่านอ่านอีกทีนะครับเขาต้องการบอกว่าจะโอนเงินเท่าไหร่แล้วก็โอนเงินไปเพื่ออะไรแล้วกดยืนยันหลังจากกดยืนยันแล้วนะครับระบบจะทำเข้าสู่ตัว iBanking อีกครั้งหนึ่งให้คลิกคำว่าคลิกที่นี่ถ้าตัวโปรแกรมไม่ได้โหลดข้อมูลอะไรนะครับคลิกเลยหลังจากกดคลิกที่นี่นะครับก็จะปรากฏหน้าใหม่ให้ท่านทำการล็อกอินเข้าสู่ iBanking ถ้าไม่เปิดเบราว์เซอร์ใหม่ขึ้นมาแสดงว่าตัวโปรแกรมของท่านไม่ว่าจะเป็น Google Chrome Safari หรือ Internet Explorer อาจจะมีการบล็อกป๊อปอัพเอาไว้ลองเช็คดูก่อนนะครับก็คลิกล็อกอินเข้าไปเลยครับ username password ท่านมีอยู่แล้วหลังจากใส่ข้อมูลล็อกอินทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับตัวระบบจะแจ้งว่าอ๋อกำลังชำระค่าบริการแล้วก็ใส่ตัวเลขของผู้รับชำระเงินเราก็มีหน้าที่เลือกนะครับว่าผู้ชำระเงินนั้นบัญชีอะไรก็คือจำนวนเงินที่ท่านต้องการนั่นแหละสรุปแล้วนะครับจะเห็นว่าเราสามารถที่จะโอนจาก iBanking ได้เลยไม่ต้องเข้าไปที่ตัวระบบเพราะยังไงก็คือมันก็ดันเรากลับมาที่ iBanking เพื่อทำการโอนเงินกลับเข้าไปเหมือนเดิมเท่านั้นเองเพียงแต่ว่าง่ายหน่อยตรงที่เขามีการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วเราก็แค่จำไว้ครับว่าเลขอ้างอิง1คือเลขที่บัญชีหลักทรัพย์ของเรานี่แหละส่วนเลขที่อ้างอิง2นะครับก็คือหมายเลขบัตรประชาชนของเราใส่จำนวนเงินใส่วันที่นะครับเขามีทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นก็กดไปถึงขั้นตอนต่อไปได้เลยรอ OTP นะครับแล้วก็ใส่ OTP เสร็จก็จะเข้าสู่การโอนเงินเสร็จเรียบร้อยครับ OTP มาแล้วเดี๋ยวผมจะทำการกดขั้นตอนต่อไปเลยนะครับเพื่อทำการยืนยันเรียบร้อยแล้วครับหลังจากนั้นระบบก็จะบอกว่าเรียบร้อยแล้วนะครับกดเพื่อออกจากระบบแล้วกลับเข้าสู่เว็บไซต์ของผู้รับชำระเงินก็คือบัวหลวง Security นี่แหละแล้วก็ออกจากระบบเลยหลังจากนั้นนะครับก็เข้าไปที่ดูสิบัญชีเงินฝากของเราเป็นยังไงบ้างมีเงินเข้าหรือยังคลิกเปิดสตรีมมิ่งนะครับบนเครื่องของ PC ไม่ว่าจะเป็น Mac นะครับหรือเป็น Windows ก็ตามนะครับคลิกไปที่เมนูสตรีมมิ่งได้เลยนะครับหลังจากนั้นเขาจะขึ้นบัวหลวงขึ้นมาแล้วก็ล็อกอินให้เราโดยอัตโนมัติเลยครับท่านก็สามารถใช้โปรแกรมตัวสตรีมมิ่งตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชัน Android เป็น iOS นะครับหรือจะเป็นโปรแกรมบน PC แบบนี้ก็สามารถทำได้ด้วยเช่นกันนะครับก็สามารถเปิดการซื้อขายได้เลยเดี๋ยวผมจะทำการลองซื้อขายอันดับแรกก่อนนะครับมาลองดูว่าพอร์ตนั้นมีการซื้อขายอย่างไรบ้างแล้วตัวโปรแกรมนั้นมีข้อมูลอะไรบ้างเพื่อนๆจะเห็นว่าตัวโปรแกรมนั้นมีเมนูเยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่ว่าผมขอข้ามไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวมาเริ่มที่การซื้อหุ้นก่อนแล้วจะเห็นว่าพอร์ตนั้นคลีนมากครับขาวสะอาดและไม่เคยมีประวัติทั้งดีทั้งเสียอยู่ในนี้เลยนะเดี๋ยวผมจะเริ่มจากการซื้อหุ้นตัวแรกก่อนนะครับผมเฝ้ารอติดตามมานานแล้วก็คือตัวหุ้นที่ราคานั้นไม่มีการสวิงมากสักเท่าไหร่นักก็คือตัว CSL หรือ CS Long Info นะครับก็ปันผลอยู่ประมาณสัก 7% รายได้กำไรปีนี้ก็อยู่แนวทรงๆนะครับอาจจะไม่มีการเติบโตอะไรมากเท่าไหร่นักซึ่งประเด็นของผมก็คือไม่ได้ซื้อเพื่อเติบโตนะซื้อเพื่อที่จะทิ้งเงินเอาไว้เหมือนกับการฝากออมทรัพย์นี่แหละนะก็ได้ประมาณ 7% ก็ดีกว่าฝากออมทรัพย์นะครับแล้วถ้าเกิดมีช่วงเวลาดีๆของตลาดหุ้นก็จะมีการปรับราคาขึ้นไปนิดหน่อยเพื่อให้ทำกำไรได้บ้างก็เดี๋ยวผมจะลองซื้อตัวนี้ดูก่อนนะครับเอาสักกี่หุ้นดี100หุ้นแล้วกันเป็นการซื้อขั้นต่ำเลยนะครับที่ 6.05 บาทก็ถือว่าซื้อให้เพื่อนๆดูก่อนแล้วกันนะแล้วจากนั้นก็ใส่ข้อมูลอะไรเรียบร้อยนะครับก็ซื้อ100หุ้นที่ราคา 6.05 บาทแล้วก็ใส่พิน4ตัวหลังจากนั้นกดซื้อเปี้ยงเรียบร้อยครับแมชเรียบร้อยแล้วกลับมาดูในพอร์ตนะครับก็เห็นว่าซื้อตัวนี้มาเรียบร้อยแล้วนะครับจะเห็นว่า CSL ซื้อมา100หุ้นนะครับในราคา6บาท5สตางค์แต่ว่าคอสหรือต้นทุนจริงๆเป็น 6.06 บาทต่อหุ้นนั่นคือมีการบวกค่าคอมมิชชั่นแล้วก็ภาษีขึ้นไปแต่ว่าถ้าเกิดเป็นบัญชีที่มีขั้นต่ำนะครับก็จะถูกบวกรายการขั้นต่ำไปอีก50บาทซึ่งตรงนี้ไม่ได้มีการบวกขึ้นไปนะครับเพราะโปรแกรมของตัว
บัวหลวง Security นั้นไม่มีขั้นต่ำจะมีแค่ค่าธรรมเนียมเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาในการเปิดพอร์ตสำหรับผมอีก1พอร์ตนะครับเป็นบัวหลวง Security เป็นการเปิดพอร์ตที่ง่ายมากนะครับไม่มีอะไรยุ่งยากเลยเดี๋ยวมาดูกันต่อไปครับว่าลักษณะของตัวพอร์ตนั้นมีอะไรน่าสนใจบ้างในคลิปถัดๆไปละกันเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับให้ผมลองเปิดพอร์ตอะไรและอยากรู้เรื่องอะไรก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ที่ข้างล่างเลยแล้วอย่าลืมกด Subscribe ติดตามกันด้วยนะครับสำหรับคลิปใหม่ๆทุกอาทิตย์เจอกันขอบพระคุณมากครับ